Ladies and gentlemen, welcomes you to Mitanui channel. Now we're landing to Philippines. Please sit back, relax, and enjoy the video. 1, 2, 3, เวลาเดินทางนานมากเพราะว่าต้องต่อเครื่องแล้วก็ต้องรอเครื่องนานถึง7ชั่วโมงสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะไปดำน้ำกันที่ทูปาตาฮาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะการเดินทางมาที่นี่นะคะจะไม่มีเที่ยวบินตรงนะคะเราจะต้องเดินทางจากกรุงเทพนะคะลงมาที่มะนิลาก่อนจากนั้นเนี่ยก็ต้องต่อเครื่องจากมะนิลานะคะมาที่ปาลาวันค่ะThe dinner room, then I'm gonna showing all of you your room, then we're gonna make a bit of paperwork, and then we're gonna put on your diving gears. Alright? If we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run it the future? ลงไปดูห้องกันนะคะ Just here. Oh. Wow. Alright. Don't put anything else that organic stuff in the toilet. Okay, paper whatever. และนี่ก็คือห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นห้องซาลูนบนเรือนะคะก่อนที่เราจะไปดำน้ำกันนะคะเขาก็จะมีบรีฟอย่างจริงจังเลยนะคะอย่างเช่นที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ให้เราใส่ถุงมือเลยนะคะหรือว่าจะไม่มีการใช้พอยเตอร์ต่างๆก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการสัมผัสปะการังหรือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใต้ท้องทะเลเลยผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะมีโทษร้ายแรงนะคะถึงขั้นจำคุกหรือว่าปรับเงินเลยก็ได้นะคะและที่นี่นะคะเขามีการจำกัดจำนวนของเรือลีฟบอร์ดด้วยนะคะโดยเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาดำน้ำได้แค่เพียงปีละ3เดือนเท่านั้นเลยนะคะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปะการังที่นี่เนี่ยถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกนะคะจากองค์กรยูเนสโกเลยStart of the night and I'm waiting to call you It's knocking on doors in the dark I've been walking out Been laid up on the news, now you're lying The look up on your face, now you smile The start of the night and I'm waiting to call you It's knocking on doors in the dark I've been walking out Been laid up on the news, now you're lying The look up on your face, now you're smiling The moment's coming soon, at the end of the day
หลังจากดำน้ำกันเสร็จเรียบร้อยในแต่ละดิฟแล้วนะคะเราก็จะมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารนะคะเพื่อที่จะมาทานอาหารกันสวยมากค่ะสวยมากน้ำใสนะน้ำใสรีบขึ้นเพราะอยากรีบแห้งอ๋อโอเคกลัวแบบวุ่นวายข้างบนวุ่นวายย่างห้องน้ำและนี่ก็คืออาหารของเรานะคะบนเรือนี้เลยชีวิตบนเรือนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะนอกจากตื่นมานะคะลงไปดำน้ำขึ้นมากินข้าวนอนหลับพักผ่อนนะคะแล้วก็ลงไปดำน้ำอีกรอบนึงเป็นแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะคะเป็นเวลา5วันเลยค่ะเตรียมตัวลงในใดนะคะลงค่ะของไฟซใส่ชุดก็เหนื่อยแล้วค่ะทิ้งนะมีคนหรือแม่แม่บ้องคือมันโตแค่ที่นุ้ยพกมาใช้ในทริปนี้บ้างนะคะทั้งหมดนี้นะคะนุ้ยใช้ทุกครั้งหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำเลยนะคะจะบอกว่าหลังจบทริปนะผิวหน้านุ้ยไม่พังไม่คล้ำไม่เสียเลยนะคะสุดยอดมากEverything goes white I can feel the breeze Euphoric delightเวลาที่เราลงไปดำน้ำกันแต่ละดิฟนะคะแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยในการดำน้ำที่ต่างกันนะเดี๋ยวดิฟนี้นะคะนุ้ยจะมาแนะนำสมาชิกแต่ละคนนะคะว่าเป็นดิเวอร์สายไหนบ้างขอเริ่มจากตัวเองก่อนเลยแล้วกันเนี่ยสายคอนเทนต์ลงทุกดิฟต้องได้รูปทุกดิฟส่วนนี่สายเหงานั่งกอดเข่ารอคนรู้ใจมาดำน้ำด้วยกันนะคะคนนี้เขาสายเอาแต่ใจนึกอยากจะขึ้นก็ขึ้นนึกอยากจะลงก็ลงเพื่อนงงไปหมดละจ้าส่วนเนี้ยโลกส่วนตัวสูงไม่เคยสนใจใครเลยลังท้ายตลอดสายดิฟใดก็มาจ้าพี่แกไม่เคยคิดจะตีขาเลยหรือไงส่วนคนเนี้ยเนี้ยแล้วก็เนี้ยสายรีบพร้อมขึ้นจากน้ำได้ทุกสถานการณ์และสุดท้ายคนนี้สายเซฟตี้เฟิร์สอากาศเหลือ50ไปเกาะคอแช่อากาศจากเพื่อนแล้วจ้านี่ก็คือชาวแกงวุ่นวายของเรานะคะลงเมื่อไหร่ได้เรื่องเมื่อนั้นEverything goes white I can feel the breeze ขายเหรอต้องขายวันยูโรวันเดียวได้มีผมมีวันยูโรนะคะวันยูโรคนใดซื้อได้แต่ว่าสลิปมีฟีเดทบัตรนะที่จะลงไปดำน้ำนะทุกคนผมอะเวลาโดนน้ำทะเลบ่อยๆอะมันจะแห้งเสียมากๆแล้วก็โดนแดดด้วยใช่ไหมคะนุ้ยก็จะใช้
วาเลนตัวนี้นะอันเนี้ยปกติหนูจะใช้ทาผิวซึ่งคลิปนี้นะคะนอกจากทาผิวแล้วหนูเจอเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือทาผมได้ด้วยเอาใส่ผมทุกครั้งเวลาก่อนลงน้ำแล้วก็หลังจากขึ้นมานะคะผมมันจะไม่เสียแล้วก็ไม่พันกันกันแดดได้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าพวกแดดอ่ะมันก็ทำลายผมเหมือนกันนะมัดผมเสร็จแล้วก็ใส่อีกรอบนึงStart of the night and I'm waiting to call you It's knocking on doors in the dark I've been walking out Been laid up on the news, now you're lying The look up on your face, now you're smiling It's the start of the night and I'm waiting to call you It's knocking on doors in the dark I've been walking out Been laid up on the news, now you're lying The look up on your face, now you're smilingBest refrain The moment's coming soon Won't that be in the day Stay up in my Stay up in my Stay up in my brain The moment's coming soon Won't that be in the day Come on, come with me We're sipping on your waterChillin', Cabana Could roll like your nana Capella, come with you To see me run to Mona Break your heart in silence The sun's out so you gotta It's the start of the night And I'm waiting to call you It's knocking on doors in the dark I've been walking out Been lit up on the news nowวันนี้เราก็ดำน้ำกันวันที่4แล้วนะคะตอนนี้ก็จบได้1ไปแล้วซึ่งได้1เมื่อกี้นะคะหนูครบ100ได้แล้วค่ะเจอแมนต้าด้วยสุดยอดฉลองด้วยแมนต้านะคะตอนนี้เรามาถ่ายรูปเล่นกันหลังเรือนะคะใช่เรียนรู้เคยใช้ด้วยตอนนี้หมดละหมดแม็กละเหลือแต่ห้องนอนซึ่งเละมากถ่ายไม่ได้ If we could run it back and do you wonder If we could run it back If we could run it If we could run it backแม่บุ๋มเจอขวดพลาสติกกลางทะเลนะคะสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้เป็นพวกเราเองนะคะที่มาบุกรุกเขาหนูอยากให้ท้องทะเลที่สวยงามนี้ยังคงความสวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ได้ตลอดไปพวกเราเองต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอนุรักษ์แล้วก็รักษาเขาไว้ดีๆใครเจอขยะนะคะก็อย่าลืมช่วยกันเก็บขึ้นมาด้วยนะคะหน้าไม่คุ้นบ้างไหมคะผิดแกล้งเฉยผิดเรียนนะคะไปด้วยแม่บุ๋มมานัดแม่เป็นไรคะโอเคหลงมาอยู่3คนนะคะ
สำหรับทริปลิฟฟ์บอร์ดกินกินนอนๆในทริปนี้นะคะก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แต่หนูยังจะไม่ไปจากฟิลิปปินส์นะคะทริปหน้าเนี่ยหนูจะไปเที่ยวเซบูเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้ำตกที่เซบูจะสวยแล้วก็สนุกขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะคะทริปหน้าสำหรับทริปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะฝากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย